คว้าแชมป์โลกได้ก็เพิ่มความมั่นใจให้หนูแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปให้ดูน่ากลัวขึ้นสวัสดีค่ะหนูนางสาวณัชรัตน์ วงศ์หฤทัยค่ะชื่อเล่นชื่อมิงค่ะฉายาในวงการสนุกเกอร์มิงสลับอันดับมันก็คือเป็นแค่อันดับอะค่ะในมุมมองหนูนะคะแต่ว่าถ้าหนูสามารถรักษาฟอร์มตัวเองได้หนูน่าจะรักษาอันดับของหนูได้ดีกว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์ที่สระบุรีค่ะแล้วก็หนูหลังจากที่เลิกเรียนนะคะก็ได้มารอคุณแม่เลิกทำงานแล้วก็เจ้าของโต๊ะค่ะคุณพ่อพี่บิ๊กสระบุรีค่ะก็เห็นว่าว่างก็เลยอยากให้ลองมาเล่นสนุกเกอร์ดูหลังจากที่ได้เริ่มเล่นตั้งแต่10ขวบก็มีพี่บิ๊กสระบุรีค่ะที่เป็นโค้ชคนแรกก็จะคอยสอนเรื่องของเบสิกพื้นฐานแล้วก็ได้ลองไปแข่งภายในประเทศดูค่ะพอได้เริ่มแข่งบ่อยๆก็ได้ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศรีราชาค่ะกับอาจารย์หยิกสำโรงเป็นคุณพ่อของใบพัดศรีราชาก็หลังจากที่ได้ไปฝึกซ้อมที่อาจารย์หยิกอะค่ะก็มีผู้ใหญ่ในสมาคมค่ะได้สังเกตเรื่องของผลงานภายในประเทศค่ะเขาก็เลยติดต่อให้ไปแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งรุ่นอายุไม่เกิน21ปีค่ะตอนครั้งแรกก็คือตั้งเป้าหมายไว้แค่รอบ8รอบ4คนนะคะแต่ว่าพอไปแข่งครั้งแรกก็คือเข้ารอบชิงเลยถือว่าแบบประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ถือว่าเพิ่มความมั่นใจให้หนูในระดับนึงด้วยค่ะก่อนที่จะได้แชมป์ปี2022อะค่ะปี2019ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ารอบชิงก็คือเพราะว่ามีนักกีฬาทุกคนที่แข่งฝีมือดีแต่ว่าพยายามทำให้เต็มที่พยายามหาโอกาสที่จะไปให้สุดแล้วก็เป็นรองแชมป์ก่อนต้องบอกว่าหนูพัฒนาเรื่องของการเข้าเบรกมาเป็นระยะอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่หนูได้มาแข่งกับผู้ชายค่ะทำให้หนูมองมุมการเข้าเบรกได้กว้างขึ้นการฝึกซ้อมก็คือหนูได้ไปเตรียมตัวก่อนแข่งชิงแชมป์โลกก่อน1เดือนค่ะทำให้หนูแบบได้ปรับตัวเข้ากับสถานที่ตรงนั้นด้วยค่ะจริงๆรายการชิงแชมป์โลกล่าสุดหนูว่าหนูเจอหนักตั้งแต่รอบ16เลยคือเจอมาเรียที่เป็นเหมือนญาติลอนนี่โอซูลิแวนค่ะคนนี้แทงดีมากแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมอยู่ตลอดค่ะก็ทำให้ผ่านเขามาได้แล้วก็รอบ8เข้าไปเจออึ้งอองยีค่ะแชมป์โลก3สมัยค่ะซึ่งด้วยสไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นรองเขานิดหน่อยค่ะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ด้วยค่ะซึ่งมันเป็นเกมที่แบบเบียดมากๆตอนแรกคือหนูนำเขา 3-0 เลยแล้วอยู่ๆเขาก็ไล่มา 3-3 แต่ว่าหนูพลิกชนะเขาได้หนูก็รู้สึกว่ามันมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็รอบชิงเนี่ยหนูยอมรับเลยว่าเวนดี้แจนแทงดีมากๆแต่ว่าหนูก็คือใช้เกมการเล่นวิธีการเล่นเข้าสู้กับเขาค่ะจนสามารถชิงแชมป์มาได้คิดว่าน่าจะเป็นการป้องกันแชมป์ก่อนค่ะตอนนี้คือต้องบอกก่อนสนุกเกอร์ไม่สามารถแทงดีได้ทุกวันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะรักษามาตรฐานยังไงให้ได้สม่ำเสมอค่ะช่วงนี้หนูพยายามพัฒนาเรื่องของการเข้าเบรกเล่นได้หลายสไตล์เพื่อที่จะแทงให้เหมือนผู้ชายค่ะน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยใช่ค่ะหนูชอบแซวกับเพื่อนในเกมประมาณว่าแบบร้องเพลงอะไรอย่างนี้หรืออาจจะแบบเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือเปล่าคะต้องบอกว่าที่บ้านสนับสนุนมากค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็คือเป็นคนเล่นสนุกเกอร์อยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้เป็นมืออาชีพอะค่ะแต่ก็คือพยายามจะผลักดันให้หนูแบบเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้ค่ะก็คือพาไปแข่งพยายามหาประสบการณ์ให้อยู่ตลอดอะค่ะจนช่วงจะต่อมัธยมปลายค่ะคุณพ่อก็เลยเลือกที่จะให้มาเล่นสนุกเกอร์เต็มตัวค่ะก็อยากจะขอบคุณครอบครัวนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ตัดสินใจให้หนูเต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยเสียใจค่ะที่ได้เลือกกีฬาสนุกเกอร์ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้คอยติดตามเชียร์คอยให้กำลังใจนะคะนักกีฬาไทยทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างผลงานให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยค่ะ